สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม NPGM CNX นะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง4ที่สุดของนายกไทย1นายกที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือจอมพลป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่ง15ปีและ24วันรวม8สมัย 2. นายกที่อายุน้อยที่สุดศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ40ปี 3. นายกที่อาวุโสที่สุดนายสมัครสุนทรเวชดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ73ปี 4. นายกคนแรกของไทยพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยหรือประเทศสยามขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบายแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย